Ooh, <footsteps. S 1> นะถ้าเลือก Start with Idea เนี่ยเราคุยกับ AI ของ Google แล้วก็บอกว่าเราอยากได้อะไรนะครับมันจะ generate data ให้เรา <Spencer? S 1> เอยเดี๋ยวเราลองเริ่มที่ไอเดียปะดีปะบอกแล้วไม่มีสาระนะครับวันนี้นะ Start with Idea What kind of data do you have Sales Data by r e g i o n นะครับ by ควอเอระลองดูดิ <S <S อ๋อต้องเลือก suggestion นะมันไม่ฟรีขนาดนั้น user can collect data about sales โอเค e tell more about your app She คือเราพิมพ์เข้าไปแล้วมันทากแอปให้เราเลยเนหะ็นปะเจ้าอเอาเอาโมเออโมบายโอแอปคืออะไรอ่ะเออ this app has sales of online courses อย่างเงี้ยหรอ collection of online courses อ๋อคือถ้าเกิดเราอยากปรับแอปอะไรนะครับเราพิมพ์เข้าไปมันก็จะค่อยๆปรับให้เราอ่าแล้วบอกว่าอะไรอะ่ะอ่อ we have multiple lecturer หรอไม่มีอะไรขอเสียใจขอ์ททสโอ้โอเคนะก็ลองมาใช้ดูได้นะครับแต่ว่าผมว่ามัน อาจจะสเปดส,ป,สปาดิดนนึงนะถ้าถ้าเรามาใช้อย่างนี้แต่ว่าเออดูก็อ๋อนี่มันเป็นลายหน้านี่ใช่ปะมันเป็นลายหน้านี่อย่างเช่นถ้าเราอยากได้หน้าอะไรเราบอกว่าอะไรอะเออเซลส์บายเลคเชอร์เงี้ยอเลคเชอร์แฮร์มานี่เซล โอ้เนี่ยโอ้แล้วมันก็เพิ่มให้เราในนี้เลยนะครับทุกคนนะเข้าไปที่ l e c t เชอร์ว้าวสร้างแอปด้วย AI นะครับ <c oughs> โอเคเจ๋งนะครับอันนี้สิ่งที่ผมทำไปคือเงี้ผมบอกว่าเฮ้ยมันมี Data เกี่ยวเซลใช่ปะม,มันก็มี d a t a Sales ขึ้นมาครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเซล์มันเป็นออนไลน์คอร์ส นะครับเซลส์ก็คืออ๋ออันนี้มันไปนตีความเซลส์ว่ามันเป็นแบบว่าเซลส์โปรโมชั่นครับเซลส์โปรโมชั่นอ่าแล้วก็พอเป็นออนไลน์คอร์สปุ๊บมันก็จะแบ่งตามออนไลน์คอร์สใช่ปะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากให้มันมีแบบอ่าดัตตของเลคเชอร์ s ของเซลส์เนี่ยนะครับแล้วก็อ่าคอลเล i ชัน f อ e เลคเชอร์สเลคเชอร์สโอเค นะครับมันก็สร้างแอปขึ้นมาเนาะเป็นการ cross ข้อมูลไปมาให้เราเนี่ยโอเคอันนี้แอปเราเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปสร้างกับข้อมูลที่เรามีก่อนดีกว่า